ลงไปขุดได้เลยลูกเดินลงไปขุดได้เลยดูซิว่ามันมีกระดูกกี่ชิ้นกันแน่นะครับจะมีเส้นลายของใบส่วนก้อนหินก็จะเป็นลายเดียวกันใช่แล้วค่อยใช้แปรงนะครับปัดเศษทรายออกให้สะอาดเลยนะครับค่อยปัดนะคะทำแรงด้วยลูกสำหรับใครที่ถ้าใครเจอกอสซิลนะคะยกกอสซิลขึ้นมาแล้วก็ไปที่ห้องเรียนหนูเลยอย่าแย่งกันระวังนะคะระวังอย่าทำแรงเรียนดูดน้ำใครทำได้ผมว่าเก่งก็จบเลยนี่ให้น้องทำดิจับเลยเรียกไอ้เจ้าลูกไหนเข้าเลยลูกนี่ดูพยากรณ์ปล่อยพยากรณ์อุ้ยเรียนไปได้ไงอ่ะเรียง3เลยเอ๊ะลองขอดูไหมมึงมายากลดูจะเตะแล้วเนี่ยดูเอ้ามันขึ้นได้ไงบอกได้ไหมครับบอกน้องหน่อยมันคืออะไรอ่ะไม่มีบอกเลยอ่ะไม่มีอากาศเลยครับน้องแล้วพอไม่มีอากาศไงเนี่ยมันต้องใช้อากาศข้างนอกเพื่อเข้าไปแล้วพอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยน้ำมันเลยขึ้นมาโอเคไหมเข้าใจยังครับนี่ค่ะน้องมามุดจับเปลี่ยนมันลอยได้หรือยังไงมันไม่ได้ลอยได้ปากคืนอยู่มันเป็นแค่ปากและตีแบบปากคืนอะไรคะเอามาเสียมาสิเอาไปเอาสีอะไรสีอะไรลูกเด็กแล้วมีเนี่ยใส่อะไรเนี่ยตาเต้นไหมสีมันเต้นยังลูกเต้นหรือยังเต้นอะไรลูกสีคนไปน้ำกันงงเลยไปวันนั้นพนักคนอ่ะอันนี้อะไรอ่ะตัวยึดดิดีป่ะใช่ไหมอันนี้อะไรเนี่ยวัดจับหอยวัดจับปลาค่ะโอ้โหมีชีวิตไหมวะจีอันนี้เป็นเซลล์พืชค่ะจะว่างเองครับ
ะคะวางเอาเองจับเองเลยเอาเองแล้วก็โอ้มาแล้วเก็บเลยเอาเองไปแล้วหนึ่งงานขอบคุณค่ะอันเดียวอันเดียวครับอันเดียวนี่งบหน่อยนี่งบหน่อยเอาสีลองดูลองดูลองดูใส่เลยเอาเอาโอ้โหดูสีมันเต้นสิครับสีมันกระจายเลยดูสิเนี่ยน่าสนุกแล้วก็น่าตื่นเต้นขนาดนะครับเป็นน่าจะเป็นเทียนไถดูดน้ำนะครับเทียนไถดูดน้ำนะครับแล้วก็ลูกแก้วพลาสมาเป็นยังไงครับลูกแก้วพลาสมาขอถามไปแล้วนะครับถามที่ถามก็คือถามกล้องจุลทรรศน์นะครับกล้องจุลทรรศน์ทั้งนี้ก็จะต้องถือภาษาได้นะครับอยู่ขึ้นมาใหม่ที่จอบลงได้เราจะเป็นฟังนะครับวันนี้ก็เป็นชายโชว์นะครับมีการแสดงนะครับก็ทำการทดลองนะครับมีข้อคำถามนะครับหรือมีข้อสงสัยนะครับเราสามารถนะครับถามได้ทุกคำถามเลยนะครับ